ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้กล่าวในงานครบรอบ15ปีของบริษัทพลังงานนิวเคลียร์รอสตอมว่าบริษัทเทศไทยรัสเซียยิ่งใหญ่กว่าสาใดๆในด้านพลังงานนิวเคลียร์โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียบ่คือภายในโลกและบ่มีศาสตร์ใดตามท่านสำหรับบริษัทรัสตอมเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ให้กับกองทัพนิวเคลียร์ของรัสเซียบ่ว่าจะเป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์ยิ่งขึ้นจากภาคพื้นดินเพื่อดำนำติดอาวุธนิวเคลียร์และเครื่องบินถิ่มระเบิดนิวเคลียร์ระยะไกลส่วนทางด้านกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นก็ได้เปิดตัวเครื่องบินถิ่มระเบิดโลบลีกเรดาร์หรือสเตลรุ่นไมล่าสุด B21 Rider หลังซูมิตพัฒนาอยู่หลายปี B21 Rider ถือเป็นเครื่องบินถิ่มระเบิดรุ่นไมล่าสุดของอเมริกาในหอบกว่า30ปีและรายละเอียดของโครงการพัฒนาอากาศยานรุ่นนี้เกือบทุกแง่มุมถือปิดเป็นความลับโครงการพัฒนาปี21ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในแผนของเพนทากอนที่จะยกศักยภาพคลังแสงนิวเคลียร์ทั้ง3รูปแบบซึ่งได้แก่ขีปนาวุธขามทวีหรือ ICBM ที่ยิงจากภาคพื้นดินเครื่องถิ่มระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่เป็นทางการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธยิงจากเครื่องดำน้ำด้านดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการบูรณภคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้เผยว่าริวรออเมริกาดีใจยกใหญ่ที่อเมริกาเปิดเผยเครื่องบินถิ่มระเบิดนิวเคลียร์เครื่องใหม่ B21 Rider บ่มีหยังน่าตื่นเต้นเลยรัสเซียเตรียมจรวดแซม S-500 S-550ไว้จัดการโดนแล้วส่วนอเมริกากำลังสร้างเครื่องบินถิ่มระเบิดของตนเองแล้วและจากกรณีที่เพจ War Update ได้ระบุปัญหาใหญ่ของฝ่ายยูเครนในขณะนี้คือทิศเหนือของเขตโดเนสภูมิภาคดอนบาสกำลังอ่อนแออย่างยิ่งยวดทั้งภายหนาวจัดการปิดล้อมตัดเสบียงอาวุธและกำลังเสริมเป็นสมรภูมิที่ฝ่ายกองกำลังผสมสูญเสียหนักที่สุดและมีแนวโน้มว่าจะสูญเสียหลายกว่าสมรภูมิเมืองทามาริโอโปเมืองเคอร์ซอนถูกรัสเซียยิงถล่มหนักพังยับเยินกองทัพยูเครนจึงสั่งการระดมโยกย้ายกำลังพลถิ่มตำแหน่งไปสวยเสริมกองกำลังนุ่นไม้ร้ายขึ้นเรื่อยๆที่เมืองบักมุสยิงส่งเขาไปหบในเมืองนี้ร้ายเท่าใดก็กลับบ้านเก่าไปร้ายเท่านั้นกองทัพรัสเซียเคลื่อนรถทั้งรุ่นไมล่าสุดที่เก่า 0M ที่ระบบป้องกันทันสมัยสามารถผ่านแนวป้องกันของกองทัพยูเครนได้แล้วปิดล้อมโจมตีทำลายเกือบทุกทิศทุกทางฝ่ายกองกำลังผสมที่อัตราเป็นฝุ่ยสูญเสียเฉลี่ยกว่า200รายต่อวันโดยกองทัพของรัสเซียตัดกำลังทำลายคลังอาวุธอย่างต่อเนื่องตัดการขนส่งกระสุนและลูกปืนใหญ่ที่ใช้จึงลดลงทหารยูเครนได้รับคำสั่งให้ประหยัดลูกปืนใหญ่แหลกกระสุนโดยยิงปืนใหญ่เทื่อละบ่เกินหานัดแล้วก็ยุดยิงยาวไปแสดงให้เห็นว่าฝ่ายกองกำลังผสมได้ประสบปัญหาขาดแคลนอาวุธอย่างหลายทั้งนี้ดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์ยังได้ระบุด้วยว่ากิลเบิร์ตรัตทูโรซึ่งจบปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยโคลอมเบียเป็นนักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศซึ่งในปัจจุบันสำนักอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมได้ออกมากล่าวทางเรสทีวีว่าในบรรดาศาสตร์นาโตทั้งหมดบ่มีศาสตร์ใดจักที่แกร่งพ่อที่จะต้านกองทัพของรัสเซียได้แม้แต่กระทั่งศาสตร์เดียวอีกบ่เท่าใดเดือนข้างหน้ากองทัพรัสเซียจะกวาดล้างกองทัพยูเครนได้ทั้งหมดแน่นอนถ้าไพ่หูเบืองเลิกแท้ก็จะสรุปแบบนี้แหละมีแต่พวกถือกลางสมองด้วยสื่อกระแสหลักเท่านั้นที่จะบอกว่ายูเครนจะชนะ